คิดฮอดเมืองจำปาสักเมืองในเทพนิยายเมืองที่เคยไปแล้วก็ยังคิดถึงอยู่ตลอดเวลาเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ไม่ห่างจากเมืองปากเซเมื่อก่อนเคยเป็นเมืองหลวงที่แขวงจำปาสักแต่ตอนนี้คนย้ายไปที่เมืองปักเซเป็นจำนวนมากเพราะเป็นเมืองเศรษฐกิจที่นั่นมีความสะดวกมีร้านค้ามีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่มากมายและก็ยังอยู่ใกล้ด่านไทยและลาวทางช่องเม็กตรงอุบลราชธานีแต่เมืองจำปาสักที่เนี่ยมีชื่อเดียวกันกับแขวงจำปาสักลาวใต้เห็นว่าเมืองเล็กๆแบบนี้เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ที่เนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวมากมายถ้าไปทางขวาเราจะเจอกับวัดภูจำปาสักแต่ถ้าเกิดไปทางซ้ายเราจะเจอกับน้ำตกตาดที่ราบสูงบริเวณแล้วถ้าเกิดเราลงไปทางใต้ข้ามทางท่าม่วงเราก็สามารถที่จะเดินทางไปน้ำตกคอนพระเพงน้ำตกมีผีหรือดอนต่างๆถึง 4,000 ดอนวัดภูจำปาสักก็อยู่ใกล้ๆกับเมืองจำปาสักเพียงแค่8กิโลนักท่องเที่ยวที่เนี่ยบางคนก็ขี่จักรยานไปบางคนก็นั่งรถจักรไปง่ายๆสบายๆวัดภูที่เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนลาวและคนต่างประเทศเป็นจำนวนมากเพราะว่าที่เนี่ยเป็นมรดกโลกขึ้นตรงโดยองค์การยูเนสโกที่รักษาไว้ไม่ให้ต่อเติมไม่ให้เปลี่ยนแปลงยังคงรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังๆได้ศึกษาได้เรียนรู้ต่อไปวัดภูจำปาสักที่เนี่ยคนที่ลาวบอกกับผมว่าครั้งหนึ่งในชีวิตคนลาวต้องมาวัดภูจำปาสักนี้ให้ได้เพราะถ้าเกิดว่าใครได้มาแล้วเนี่ยก็เหมือนจะได้ขึ้นสวรรค์ผมเคยไปแล้วผมก็โชคดีมากๆเลยครับที่ผมได้ไปถึง2ครั้งแล้วแล้วก็ยังสัญญาว่าและตั้งใจว่าจะต้องไปให้ครบถึง3ครั้งให้ได้เพราะเมืองจำปาสักแห่งเนี้ยให้ไปกี่ครั้งก็ไม่เบื่อเลยเพราะเมืองจำปาสักแห่งนี้ซ่อนความสะดวกสบายไว้มากมายระดับ5ดาวมีหลายๆที่ที่เราต้องตกใจว่าเมืองเล็กๆแห่งนี้กลับมีสถานที่สวยงามแบบนี้หยอดลงไปในเมืองแห่งนี้หยอดลงไปในที่ต่างๆได้แบบลงตัวและไม่โดดออกมาอ
ครจะคิดว่ามีสระว่ายน้ำอยู่ริมโขงเห็นวิวภูเขามีบาร์บีคิวริมหาดนั่งเรือจิบไวน์ดื่มเบียร์ลาวล่องไปดูพระอาทิตย์ตกดินและที่นี่ก็คือ The River Resort จำปาสักโรงแรมหรูที่ไม่ใช่แค่ทำให้เราหายเหนื่อยแต่กับเพิ่มพลังให้เราเป็นอย่างดีอาหารอร่อยอร่อยวิวระดับล้านเตรียมพร้อมไว้ให้กับเราได้พักผ่อนและในวันรุ่งขึ้นก็ได้เดินทางกันต่อไปจากเมืองจำปาสักแค่ไม่กี่นาทีถ้ามาทางขวาเราก็จะมาเจอน้ำตกตาดต่างๆบนที่ราบสูงบาลาเวนที่เนี่ยได้แฝงตัวน้ำตกตาดต่างๆไว้มากมายอย่างเช่นตาดเยืองตาดฟานตาดผาส้วมแล้วก็ยังมีอีกหลายตาดมากๆเลยและก็ยังมีอีกหลายตาดหลายน้ำตกมากๆที่ยังไปไม่ถึงและก็เชื่อว่าเราไปกี่ครั้งก็ไม่ครบสักทีเพราะลาวที่เนี่ยได้ค้นพบสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆอีกเป็นจำนวนมากๆนี่แค่เมืองเล็กๆแห่งเดียวนะครับยังมีเรื่องราวได้ขนาดนี้แล้วก็แต่ละน้ำตกแต่ละตาดที่เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันอย่างเหลือเชื่อบางที่ให้เราได้เสพวัฒนธรรมความเป็นอยู่ชุมชนแต่บางที่พอเข้าไปถึงแล้วก็จะมีแต่ธรรมชาติให้เราได้เห็นให้เราได้พักผ่อนแต่บางที่ก็ทำให้เราต้องตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจเพราะความผจญภัยเพราะสถานที่นั้นเอื้อทำให้เราเกิดความสนุกและอยากลองท้าทายธรรมชาติว่าใจเราจะถึงหรือเปล่า นี่แค่เมืองเล็กๆไปทางด้านซ้ายไปทางด้านขวานะครับแต่ที่แขวงจำปาสักยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายคลิปหน้าเราจะพาลงใต้นะครับลงไปให้ลึกให้ถึงลาวให้ลึกลงไปถึงจำปาสักลาวใต้เพราะที่นั่นยังมีดอนอีกมากมายดอนเดชดอนคอนดอนแดงหรือที่นี่เขาเรียกว่า 4,000 ดอนท่องเที่ยวไปไทยลาว together คิดฮอดหลายๆจำปาสักลาวใต้ให้เราไปกี่ครั้งก็ไม่มีเบื่อไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันไทยลาวด่านเปิดแล้วเจอกันนะครับลาวใต้จำปาสักคราวหน้าถ้าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาว together ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับประสาพี่น้องมาเยี่ยมมาพอนากันบ้านไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแพงกันน้ำโขงก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับลาถึงลาวลาวคิดฮอดไทยเมื่อใดที่เราห่างกันสงใจ
ใจไปหานับคืนนับวันเฝ้ารอจะมาเจอกันไปด้วยกันสร้างฝันไทยลาวห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันไทยลาว togetherThe